เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูน้ำพริกมะขามเปียกสูตรครัวสนามบอกเลยว่ารสชาติอร่อยถูกปากแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับมะขามเปียก100กรัมนะครับเดี๋ยวเรามาแกะเนื้อมะขามเปียกแยกออกจากสาแหลกนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยนะครับมะขามเปียกที่ผมใช้ก็เป็นมะขามเปียกจากบ้านล้อมรักนะครับพอดีพี่ FC นะครับที่ติดตามครัวสนามนะครับส่งมาให้ครัวสนามได้ลองใช้นะครับบอกเลยว่าสินค้าของเขาดีมากๆครับเนื้อแน่นสะอาดปลอดภัยนะครับเหมาะกับการทำเมนูน้ำพริกมะขามเปียกสูตรครัวสนามเลยครับเดี๋ยวเราไปแกะมะขามเปียกกันต่อเลยครับแกะมะขามเปียกของเราเสร็จแล้วนะครับก็สับมะขามของเราให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยครับสับมะขามเสร็จแล้วนะครับก็ให้นำน้ำเปล่า50 ml นะครับเทลงไปละลายมะขามให้กระจายออกจากกันนะครับเวลาเรานำมะขามของเราไปตำนะครับจะได้ไม่หนืดนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตำน้ำพริกมะขามเปียกกันเลยครับกุ้งแห้งเนื้อ50กรัมนะครับก่อนนำมาตำนะครับให้เรานำไปคั่วให้สุกหอมก่อนนะครับตำให้ละเอียดเลยครับกุ้งละเอียดดีนะครับตักขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วตำพริกแห้งกันต่อเลยครับพริกแห้งเม็ดเล็กทอด20เม็ดพริกแห้งเม็ดใหญ่ทอด5เม็ดนะครับตำพริกทอดของเราให้ละเอียดเข้ากันเลยครับและตามด้วยหอมแดงคั่ว10หัวนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับจะได้ตำได้ง่ายๆนะครับตำทุกอย่างเข้ากันดีนะครับตามด้วยเนื้อมะขามเปียกของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับกะปิ1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลมะพร้าว100กรัมแล้วก็ให้เราตำให้ทุกอย่างละเอียดเข้ากันเลยนะครับทุกอย่างละเอียดเข้ากันดีนะครับตามด้วยกุ้งแห้งป่นนะครับที่เราตำพักไว้นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็แบ่งส่วนนึงไว้แต่งหน้านะครับแล้วก็ให้เราตำให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับเมื่อเราตำเข้ากันดีนะครับเราจะนำน้ำพริกของเราไปผัดนะครับเพื่อเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้กินได้นานๆนะครับเพื่อนๆน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับใส่น้ำพริกของเราลงไปผัดเลยครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการผัดนะครับผัดให้น้ำพริกของเรามีสีเข้มขึ้นเงาสวยเลยนะครับและแตกกลิ่นหอมนะครับเพื่อนๆน้ำพริกของเราก็มีสีที่เข้มขึ้นนะครับขั้นตอนนี้เราใส่น้ำล้างคกลงไป1ทัพพีนะครับแล้วก็ผัดต่อให้น้ำแห้งงวดเลยนะครับตอนนี้น้ำแห้งงวดแล้วนะครับผมจะเพิ่มน้ำปลาลงไป1ช้อนชานะครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าต่ออีกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับน้ำพริกมะขามเปียกสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับรสชาตินะครับก็จะมีความเปรี้ยวหวานและเค็มนิดนี้นะครับในส่วนของรสชาตินะครับขาดรสไหนเพื่อนๆสามารถปรุงเพิ่มได้ตามชอบได้เลยนะครับน้ำพริกมะขามเปียกนะครับทานคู่กับปลาหวานทอดกรอบหรือไข่เค็มนะครับคลุกข้าวสวยร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้ถ้าเพื่อนสนใจมะขามเปียกบ้านล้อมรักนะครับก็สามารถสั่งได้ตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้เลยนะครับหรือจะสั่งทาง TikTok Shop ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมติดตะกร้าไว้ให้นะครับจิ้มสั่งได้เลยครับบอกเลยอร่อยมาก